เจ๊ดำเข้ามาหน่อยสวัสดีครับผมวันนี้ YouTube ธนารีบอร์นครับจะมาพูดถึงหลักการเล่นตลกของคณะเป็ดเชิญยิ้มนะครับผมในยุคที่มีพี่หนูคลองเตยครับนับเป็ดนั้นถือว่าเป็นหัวหน้าที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับในการแสดงตลกหรือว่าการคุมทีมแต่ลูกทีมนั้นจะมีบทบาทมากกว่าหัวหน้าคณะนั่นจึงทำให้คนคุมทีมในยุคนั้นก็คือพี่หนูเชิญยิ้มนั่นเองนะครับถ้ารักเอ๋อย่าลืมช็อกโกแบนคณะเป็ดเชิญยิ้มนั้นเป็นคณะอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะครับในยุค90มีการอัดวิดีโอเป็นประจำและบริษัทคู่ใจของทีมคณะเป็ดนั้นก็คือโยโกะกับไรพิกเจอร์นั่นเองนะครับพูดถึงลูกทีมในคณะนะครับในคณะเป็ดนั้นมีตัวเล่นหลายคนเลยฮะมีคนหมุนเวียนไปเยอะมากแต่จะมี3ตัวเล่นที่ไม่เคยออกจากคณะไปไหนเลยนั่นก็คือพี่หนูพี่ทองแล้วก็น้าเอ๋ครับช่วงแรกก่อนที่จะมีพี่หนูนั้นก็เป็นต้อยบิ๊กโจ๊กแล้วก็ตู่พ่อของบอลเชิญยิ้มครับแล้วก็ชาติที่เคยเล่นกับคณะหมีดอกบันดันนั่นเองนะครับแล้วก็นาคามินก็มีด้วยครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นยุคของพี่หนูนาคามินแล้วก็มีน้าตูมตามด้วยแล้วก็มีน้าพลพันลาวมาร่วมแจมนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นยุคประมาณปี35ครับก็มีพี่บัวทองครับจากคณะล้อต๊อกนะครับมาเล่นเป็นตัวเล่นในคณะเป็ดด้วยแล้วก็ต่อมาปี36ครับนาคามินได้ออกจากทีมครับแล้วก็ได้น้าไมเคิลเข้าทีมครับปลายปี36นั้นน้าไมเคิลออกจากคณะแล้วก็นาคามินก็กลับมาอีกรอบนะครับและประมาณปี37ครับยุคปลายน้าตูมตามออกจากคณะแล้วปี38น้าไมเคิลก็กลับมาในคณะอีกรอบปลายปีเดียวกันก็มีหนงเข้ามาแทนน้าไมเคิลครับและสักพักนาคามินก็ออกแล้วก็ได้พี่นุ้ยมาเสริมครับพี่นุ้ยกับพี่โหน่งเนี่ยถือว่าเป็นตัวเล่นยุคสุดท้ายของคณะนี้เลยก็ว่าได้ครับถ้ามีพี่หนุ้ยนะครับแล้วก็ช่วงปี40นะครับช่วงปลายปีพี่หนูไม่ค่อยได้มาเล่นในคณะนี้ครับเพราะว่าปัญหาหลายๆอย่างอาจจะติดงานด้วยก็ว่าได้ครับก็มีโอเลี้ยงเชิญยิ้มครับมาเล่นแทนครับแล้วก็พี่หนูก็มาบ้างครับในตอนที่มีโอเลี้ยงและหลังจากนั้นพี่หนูก็ออกจากทีมคณะเป็ดไปเลยครับนั่นถือว่าเป็นจุดจบของคณะเป็ดแล้วก็ว่าได้ครับที่เสียตัวแม่เหล็กอย่างพี่หนูไปนะครับแล้วก็พูดถึงหลักการแต่งตัวของคณะเป็ดกันนะครับเหมือนคณะนี้นะครับคณะเป็ดจะต้องนำการแต่งตัวเป็นอันดับแรกนะครับในทีมงานนะครับเราจึงได้เห็นการแต่งตัวแบบหล่อเท่ดูดีนะครับแต่งตัวจะต้องมีแบรนด์หรือว่าแต่งตัวกันเป็นชุดเป็นทีมนะครับใส่สูทบ้างในยุคแรกส่วนยุคหลังนั้นก็คือปล่อยๆหน่อยนะครับจะแต่งอะไรก็ได้แล้วก็ยุคกบว.เคร่งครัดครับยุคประมาณ39ถึง40นะครับเริ่มกลับมาใส่สูทกันแล้วนะครับผมส่วนหลักการเล่นในคณะนั้นก็คือในยุคแรกเป็นยุคที่พี่หนูเป็นกระเทยครับแล้วก็เดินนกกระยางจะเดินบ่อยมากครับในยุคแรกในยุคนั้นมันยังเป็นยุคที่แรกๆอยู่ครับยังไม่ได้แบบมีการอัดวิดีโอบ่อยมากแล้วก็วิดีโอยุคนั้นมันก็หายากมากๆเลยนะครับมีมุกมากมายฮะในยุคนั้นแล้วก็มีการเล่นชุดด้วยแล้วก็ยุคหลังๆนะครับก็ไม่มีการเล่นชุดแล้วนะครับไอ้ยุคหลังๆเนี่ยเราจะได้เห็นคณะนี้เล่นเกตร้อยบ่อยมากแทบไม่ได้เล่นชุดเลยก็ว่าได้ครับคณะนี้เนี่ยหัวหน้าคณะเนี่ยจะขึ้นมาตอน30กว่านาทีครับแล้วก็ช่วง10นาทีแรกเนี่ยจะเป็นน้าโบทองเล่นกับลูกทีมไหมครับแล้วก็10นาทีหลังเนี่ยพี่หนูเนี่ยจะขึ้นมาครับแล้วก็เล่าเรื่องอําแขกอําหน้าเอ๋อําเด็กเสิร์ฟเล่าเรื่องสัพเพเหระครับเล่าได้ทุกเรื่องครับแบบผิวไหวนะครับส่วนในยุคการถ่ายทำวิดีโอครับชุดแรกของคณะเป็ดเลยครับก็คือกระเทยฆ่าขยะแตะของบริษัท SP Video ครับพ.ศ. 2534นะครับผมในตอนนั้น
ยุคนั้นก็มีน้ำพลพันลาวครับเป็นยุคแรกเลยครับแล้วก็ต่อมาครับก็เป็นยุคของบริษัทเรนโบว์ซีนครับจะอัดช่วงประมาณปี2534ถึง2536ครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นยุคของบริษัทโยโกะเอนเตอร์เทนเมนต์กับบริษัทไลท์พิกเจอร์ครับแบบคณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวจี๊ดของโยโกะเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มบริษัทเลยนะครับแล้วก็ถึงยุคสุดท้ายเลยนะครับแล้วตอนนั้นน่ะคณะเป็ดนะครับอัดแต่บริษัทโยโกะครับสถานที่ที่คุ้นตาครับจะเป็นกรุงทนคอมเพล็กซ์ครับในยุคนั้นอัดตลอดครับทุกซีรีส์ของไลท์แล้วก็ของเยนวดและแบ็คกราวด์ข้างหลังก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับตามความอาร์ตตามความเท่นะครับก็เปลี่ยนไปแล้วก็ปกม้วนวิดีโอก็จะเท่ขึ้นในแต่ละชุดครับแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยนะครับก็คือคาแรคเตอร์ของคนในทีมครับแล้วก็มุกตลกครับเอามาเปิดดูอีกกี่รอบก็ไม่มีวันเบื่อครับขนาดที่สุดเลยนะครับถือว่าเป็นตำนานตลกของประเทศไทยนะครับคลิปนี้ก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามครับห่างหายกันไม่นานเลยนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจในการกดติดตามนะครับกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ